สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาดูวิธีการที่จะเพิ่มนะฮะเพิ่ม HP นะครับให้กับตัวละครนะครับของเราให้มันมีความแตกต่างหน่อยนะฮะบางตัวละครก็จะได้มีพลังมากกว่าบางตัวละครก็มีน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนในส่วนของตัวละครนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของตัว Human Manager ตัวนี้นะครับมี Human กับ Vehicle นะครับก็พอเราคลิกไปที่ Human ปั๊บนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าข้างในมันก็จะเก็บเป็นเกม Objectตัวต่างๆไว้นะฮะเราก็ลองคลิกเข้าไปสักตัวหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้ละนะครับนี่ก็คือคุณซานต้านั่นเองนะครับพอเราคลิกเข้ามาตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าไอ้ตัวละครพวกนี้จริงๆแล้วที่เราสามารถเลือกซื้อได้อย่างนี้นะมันมีแอตทริบิวต์ของมันอยู่แล้วฮะมีความสามารถมันอยู่แล้วซึ่งเบื้องต้นของมันมันจะมีอยู่แค่นี้นะครับลำดับของมันนะครับชื่อของมันราคาของมันแล้วก็ฟรีไหมถ้าฟรีคือมันปลดล็อกเลยอย่างที่รู้กันนะครับแต่ถ้าไม่ฟรีก็ใส่ราคาไปก็ต้องเอาเงินมาซื้อตามนั้นนะครับไอตัวนี้เป็นฟรีนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นตามนี้ครบหมดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะอย่างงั้นเนี่ยไอตัวละครพวกนี้จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่ม attribute เข้าไปเพิ่มได้นะครับก็ในที่นี้ก็คือผมเพิ่ม HP ลงไปเพิ่ม HP ลงไปนี่นะครับวิธีการเพิ่มนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับนี่เลยตรงๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคนะฮะเราก็เพิ่มงี้เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องมานั่งเสียเวลาเพิ่มทุกตัวนะฮะต้องมาเสียเวลานิดนึงนะครับพวกนี้นะครับเราก็ไล่เพิ่มไปให้มี HP ให้มี HP ให้มี HP นี่พวกนี้นะครับให้มี HP ไปนะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเราก็ไปนั่งบอกให้มันฟรีไหนฟรีได้ก็ฟรีนะครับลักษณะนี้นะครับก็สังเกตว่าเราเพิ่มนะฮะได้ HP มาแล้วก็ไปนั่งติ๊กฟรีแค่นั้นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นภาพแล้วว่างั้นฉันสามารถให้ตัวละครแต่ละตัวมันมีอะไรแตกต่างกันได้โดยแค่เข้าไปดูในสคริปต์ตัวละครที่สามารถซื้อได้แต่ละตัวว่ามันมีอะไรอยู่นะครับหลังจากนั้นก็แค่เพิ่มตัวแปรลงไปแค่นั้นเองนะครับเราค่อยเอาตัวแปรนี้ไปใช้อีกทีนึงนะฮะโอเคซึ่งเมื่อเราเข้าไปดูในตัวเพลเยอร์นะครับตัวเพลเยอร์ซึ่งไอตัวเพลเยอร์มีคลิปสคริปต์เพลเยอร์คอนโทรลเลอร์อยู่ตัวนี้ยังไม่ได้แยกมาเป็น MVC นะครับไม่ได้แยกตัวคอนโทรลเลอร์กับตัววิวออกมาจากกันนะครับปนกันอยู่ซึ่งพอเราเข้ามาดูในโค้ดตรงเนี้ยเราจะค้นพบว่าตอนต้นๆเลยนี่ตอนต้นๆเลยตรงนี้นะครับอันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะฮะมันก็จะเข้าไปขอ Vehicle Manager กับ Human Manager มานะครับในที่เราดูที่ Human ก่อนนะฮะมันก็จะถามว่า Human Manager อันดับนะครับขออันดับ Human Index นะฮะตัวนี้ Index เนี่ยครับขอ Index ตัวนี้แต่ละตัวมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยผู้เล่นเลือกหมายเลขHuman ตัวไหนมาใช้งานนะครับพอเรารู้แล้วว่าได้เลือก Human ตัวไหนมาใช้งานนะฮะก็คือ Human ทุกตัวเกมมันจะทุกตัวมันโดนเก็บไว้ที่ Human ตัวนี้นะครับอันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะฮะเนี่ยครับโดนเก็บไว้ที่เนี้ยนะครับแล้วตัว Human Manager มันก็เป็นแบบ static เนาะนะฮะก็อยู่ตลอดกาลเลยนะครับโดน destroy นะครับแล้วก็ instant มาก็ได้รู้แล้วว่าเราเลือก human ตัวไหนมาทำงานนะครับหลังจากนั้นพอได้รู้แล้วว่าเลือก human ตัวไหนมาทำงานถ้าเป็นในก่อนมันก็ get แค่ mesh filter มานะครับแล้ว get ตัว renderer มาจะได้รู้ว่าใช้วัสดุอะไร material อะไรนะครับซึ่งแน่นอนถ้าแต่ก่อนก็คือ get แค่นี้นะครับเอามาใส่ในตัว player ตรงกลางของเรานะครับให้มันมี polygon ให้มันมี materialคล้ายกับไอตัวโมเดลที่เราเลือกตัวละครเราไว้นะครับแต่แน่นอนพอเราเพิ่มตัว HP เข้ามาเราคงต้องให้มากกว่านั้นเพราะเรารู้แล้วว่าไอตัว Human ของเราเนี่ยนะครับเนี่ย Human ของเรามาใส่ใน Current Head Human แล้วนะครับเราได้มีคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยได้เพิ่ม HP ลงไปนี่นะครับได้เพิ่ม HP ลงไปเราก็จัดการเลย Get Component Character นะขอ HP หน่อยนะครับขอ HP หน่อยแล้วก็มาเก็บไปที่ In HP ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอา HP ตรงเนี้ยไปให้กับตัวละครหลักของเรานะครับซึ่งปัญหาคือไอ้ตัวละครหลักของเราตรงนี้เนี่ยมันไม่มีความสามารถในการเก็บ HP ครับนะฮะมันยังไม่มีนะครับเราก็เลยจำเป็นจะต้องเพิ่มความสามารถให้มันเก็บ HP ได้ลงไปหน่อยนะครับในที่นี้นะครับเราก็เลยได้เพิ่ม Player Model เข้าไปในตัวมันให้นะฮะก็ลองเข้าไปดูกันนะครับ
ตัวเพลเยอร์เนาะไปไหนแล้วตัวเพลเยอร์เพลเยอร์นะครับเนี่ยมันไม่มีอะไรเกี่ยวกับ HP เลยนะฮะแล้วเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับสคริปต์เก่านะครับพอเราไม่อยากไปยุ่งกับสคริปต์เก่าปั๊บนะครับก็เลยจัดการสร้างสคริปต์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Player Model นะครับไว้เป็นตัวเก็บ Data อย่างเดียวโดยเฉพาะเลยนะครับในลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูใน Player Model กันนิดนึงว่าในนั้นมีอะไรบ้างนะครับในนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนเดิม using ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มันอยู่ภายใน namespace เดียวกันคือ sglib นะครับเวลาที่มันจะเรียกอะไรไปหามันก็จะได้เรียกกันง่ายๆฮะเหมือนกับว่าอยู่ในnamespace เดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะคล้ายๆกับตอนสอน MVC เลยนะครับในส่วนของตัว player model นั่นเองจะคล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้เราก็ได้เพิ่ม HP 3ขึ้นมานะครับมีค่าเท่ากับ3นะครับมี property HP นะครับซึ่งถ้าค่ามีการโดนเซตเพิ่มเข้าไปก็จะมีการเรียก eventนะครับโดนเปลี่ยนแปลงค่า HP นะครับก็จะเรียกอีเวนต์นี้ขึ้นมาพร้อมกับส่งค่า HP ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแอบดักฟังอีเวนต์นี้อยู่นะครับพอมีการตะโกนบอกเรียกอีเวนต์เกิดแล้วนะฮะไอ้พวกนั้นก็จะได้ยินไปด้วยแล้วก็ได้ค่า HP พวกนี้เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในตรงนี้ก็มีอะไรมากครับถ้ามีการเซต HP ให้มากกว่า3ก็ให้เท่ากับ3ไปถ้ามีเซตน้อยกว่า0ก็ให้เท่ากับ0ไปนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็อีเวนต์อินโวคก็อยู่ตรงนี้เองนะครับซึ่งตรงนี้อธิบายไว้ใน Player Model แล้วนะครับถ้ายังงงอยู่นะฮะแนะนำให้ลองย้อนกลับไปดูในวิดีโอ Player Model นะครับก็อยู่ใน Playlist อะไรนะ O Unity C Sharp OP 0 to Hero นะครับลองไปดูได้นะฮะคร่าวๆก็มีอะไรมากนะครับก็สร้าง Unity Event ขึ้นมาที่รับ1พารามิเตอร์นะครับเป็น Card SP Change Event นะครับหลังจากนั้นก็ประกาศ Instance มันขึ้นมานะฮะตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถทำแบบนี้ได้นี่จะได้มีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาใช่ไหม on sp change event แล้วก็จะได้บวกบวกเพิ่มนะว่าถ้าเกิด event นี้ขึ้นใครมาดักฟังนะครับเราจะได้ค่าไอตัว in hp นั้นไปนะครับที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เราก็ได้เพิ่ม player model เข้าไปละนะครับเพิ่ม script เข้าไป player model นั่นเองนะครับซึ่งใน directory ก็แบ่งออกมาให้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับใน folder script นะฮะ script เพิ่มละ model เนี่ยมีตัวเดียวนะครับมีคอนโทรลเลอร์มีวิวนะครับลักษณะนี้โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ในตัว player ของเราเนี่ยมันก็มี player model ละตรงนี้นะครับปัญหาคือตัว player model ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของ player นะครับซึ่ง player เนี่ยมันเป็นแม่ของ human กับ vehicle นะครับ human กับ vehicle นะซึ่งแน่นอนถ้าเรากลับไปดูโค้ดเนี่ยเราจะค้นพบว่าไอเนี่ยมัน get มาจาก humanนะครับมันขอมาจาก human มันไม่ได้ขอมาจากตัว player โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้ main นะครับ main แล้ว get component มาเลยเนี่ยมันจะเป็น component ของตัว human ซึ่ง human มันมีไหม human มันไม่มี player model นะครับเพราะ player model เนี่ยเป็น component ของตัว player เนี่ยอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้น player model player เป็นแม่ของ human นะครับเราก็เลยใช้ method นี้เรียกขึ้นมานะครับก็ main get component in parentนะครับเป็นแม่ของเรานะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมี player model อยู่นะครับเราก็ .hp เท่ากับ hp ไปลักษณะนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ hp มาจากตัว character ที่เราซื้อมานะครับแล้วก็มาใส่ใน player model ที่เราเพิ่ม data เข้าไปใหม่เลยนะสร้างเป็น script class ขึ้นมาใหม่เลยไม่ไปยุ่งกับของเก่าในลักษณะนี้นะครับโอเคพอเราเพิ่มตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยถ้าใครคุ้นเคยนะครับก็จะรู้แล้วว่าเพราะตอนนี้เรามี hp ละนะครับHP เราก็ได้มาตัวคาแรคเตอร์ละก็เหลือแค่ว่ามี UI นะครับมานั่งฟังหน่อยนะฮะให้มันอัปเดตหน่อยนะครับเราก็สามารถทำให้ง่ายอย่างนี้เลยครับ UI นะฮะอย่างที่เรารู้กันว่าตัวนี้มันมีแล้วใช่ไหมครับเราก็แค่ลาก UI ที่เราต้องการเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันไปดักฟังเหตุการณ์ว่ามีการเช็คอีเวนต์หรือยังนะครับลักษณะนี้ซึ่งไอตัว UI ที่เราเพิ่มเข้ามานะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับ HP เนี่ยนะฮะนี่ HP ตัวนี้นะครับซึ่ง HP ตัวนี้เนี่ยมีรูปเป็น HP value นะครับ HP value เนี่ยเราได้เพิ่มสคริปต์เข้าไปชื่อว่า HP view นะครับนะ HP แล้วก็ view ตัวนี้นะครับมีหน้าที่ที่จะไปเปลี่ยนแปลงนะครับค่าตัว text ตรงนี้ให้เป็นค่า HP นะครับเดี๋ยวเข้าไปดู HP view กันนิดนึงแล้วกันนะฮะนี่คือหน้าต่าง HP view นะครับแทบไม่ทำอะไรเลยนะครับมีแค่ Unity Engine UI นะครับเพื่อที่จะไปแก้จะได้ใช้ using namespace แล้วสามารถเรียก text ขึ้นมาได้นี่นะครับ text ขึ้นมาได้นี้นะครับเราก็เลยเกม object นะครับ
dot get component text เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในตัว text เนาะนะฮะแล้วก็ dot text แล้วก็ hp to string อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะมีอันนี้ขึ้นมานะฮะเป็นฟังก์ชัน update hp นะฮะที่มันจำเป็นต้องรับ in hp นี้ขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการให้ฟังก์ชันนี้ไปดักฟังตัว event นี้นี่เองเนี่ยครับ on hp change event เนี่ยนะฮะซึ่ง on hp change event เนี่ยมันรับ1พารามิเตอร์ตามนี้นะครับรับ1พารามิเตอร์เพราะฉะนั้นพอเราสร้างตัว hp view เสร็จตรงนี้นะครับสร้าง hp view ตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็เลยสามารถเอา hp view ตรงนี้ไป subscribe ตัวเหตุการณ์ของ player ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์ player นะ player ไหน player โอ้หายากจริงนี่นะครับ player นะฮะเนี่ยครับเราก็จะลากไอ้ตัว hp value นี้มาดักฟังว่าตอนไหนคือมันเป็นUI ไงมันต้องคอยดักฟังว่าไอตัว data มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมใช่ไหมฮะวางโป๊ะนะครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันนี้เลย hp view update hp ตรงนี้นะครับ update hp ถ้า update hp เป็น dynamic int อย่างเงี้ยมันจะเป็นค่าที่มันเปลี่ยนแปลงไปในตัวระบบนะครับคือได้รับมาจาก event นะฮะแต่ถ้า update hp ที่มันอยู่ตรง static ตรงเนี้ยมันจะเป็นค่าที่เราสามารถใส่ไปเองได้นะครับลักษณะนี้โอ้นี่เนี่ยครับแต่เราไม่เอานะเราต้องการค่า HP ที่มันส่งมาจากตัว event นะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิด HP change event ขึ้นนะครับแล้วก็มีการบอกว่าค่า HP โดนเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะฮะมันก็จะเรียก method HP value dot update HP ขึ้นมาพร้อมกับส่งค่า HP มาด้วยนะครับซึ่งมันส่งค่า HP มาเราก็เลย happy พอสมควรเนี่ยครับเราก็ค่า HP ที่มันส่งมาว่าเหลือเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนี่ยก็มาอัปเดตที่ตัว text นั่นเองนี่อัปเดตที่เทคตัวนี้นี่เองนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนเป็นการทบทวนเรื่อง player model ไปในตัวเลยนะฮะคล้ายๆกันเลยนะครับแน่นอนหลังจากเรามี HP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการต่อไปก็คือเวลาชนแล้ว HP ต้องลดใช่ไหมฮะ HP ต้องลดแล้วถ้าลดครบหมดปั๊บก็เสียชีวิตไปนี่ใช่ไหมฮะแน่นอนเราก็เลยต้องเข้าไปดูในสคริปต์ของเจ้า player controller อีกครั้งนึงนะครับเพราะ player controller เป็นตัวที่คอยจัดการเกี่ยวกับ eventการชนต่างๆนะฮะจริงๆตอนนี้มันควรแยกมาเป็น player view นะเราก็ไปหามาอยู่ไหนเนี่ย on ticker enter นี่นะครับ on ticker enter ซึ่งถ้าเป็นของเก่าเนี่ยของเก่ามันจะเป็น outer compare tag wall แล้วก็ outer compare tag obstacle นะครับแต่ว่ากฎใหม่ที่เราคิดขึ้นมาคือชนกำแพงทีเดียวตายใช่แต่ว่าถ้าชนสิ่งกีดขวางนี่เรายังไม่ให้ตายนะครับเราก็เลยอิฟเพิ่มขึ้นมาใหม่อันนึงนะครับเพิ่มมาจากของเดิมที่มีแค่โกนะคอยกับวอลกำแพงนะฮะเพิ่มสิ่งกีดขวางเข้ามา obstacle นะครับหลังจากนั้นก็ตรงนี้ฮะนี่คือโค้ดที่เราเพิ่มเข้ามานะครับก็ตรงนี้จะคล้ายๆกันนะครับก็คือสิ่งกีดขวางที่เราไปชนด้วยเนี่ยก็ให้ฟิสิกส์มันไม่ทำงานนะฮะให้มันกลายเป็นทริกเกอร์ไปคือเราทะลุได้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับไอตอนคอยนี่เองเนี่ยเรียนแบบคอยมาก็คือโค้ดบางอย่างก็เรียนแบบคอยโค้ดบางอย่างก็เรียนวอลมานั่นเองลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีเสียงด้วยนะให้มีเสียงด้วยนะครับคาเมล่าคอนโทรลก็เช็คคาเมล่านิดนึงนะอันนี้ก็ copy มาจากข้างบนข้างบนมีคาเมล่าเช็คเวลาโดนชนนะครับแล้วส่วนโค้ดเราจริงๆก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันชนปั๊บเนี่ยเราก็จัดการ get player model มานะครับลด HP ลบๆลงไปนะครับแล้วค่า HP ที่ลบๆนั้นนะเหลือเท่าไหร่นะครับก็มาเทียบดูว่าเป็น0หรือยังนะครับถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0แล้วนะครับเราก็จะจัดการให้ Box Collider เนี่ยหยุดทำงานเหมือนกันนะครับพอหยุดทำงานปั๊บนะครับก็จัดการให้พวก Collider ทั้งหลายทั้งตัว Main Collider ทั้ง Vehicle Collider ก็หยุดทำงานด้วยนะครับแล้วก็จัดการเพิ่มแรงฟิสิกส์เข้าไปในตัว Rigid Body ให้มันกระเด็นนะฮะแล้วก็ Start Coroutine Game Managerเครดิตเกมโอเวอร์ได้เลยนะฮะให้แสดงหน้าเกมโอเวอร์ได้เลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโฟลว์จะเป็นแค่นี้เท่านั้นเองนะครับในขั้นตอนแรกเราหาดูก่อนว่าตัวคาแรคเตอร์ที่มันสามารถซื้อได้แต่ละตัวเนี่ยเราพอจะเพิ่มตัวแปรเข้าไปได้ไหมนะครับโอเคถ้าเราสามารถเพิ่มตัวแปรเข้าไปได้เสร็จปั๊บสิ่งที่เราต้องมาดูต่อมาก็คือแล้วตัวเล่นหลักเราล่ะที่มันจะเอาค่าจากคาแรคเตอร์นั้นมาใส่ตัวเล่นหลักของเราเนี่ยไอตัวเล่นหลักของเราเนี่ยมันสามารถจะรับค่าHP ที่เราเพิ่มเข้ามาได้ไหมรับค่าตัวแปรให้เราเพิ่มมาได้ไหมนะครับถ้าในตัวสคริปต์หลักมันหรือ Player Controller มันไม่มีนะครับวิธีแก้รีสกินที่ดูแล้วคลีนที่สุดก็คือแค่เพิ่มสคริปต์ใหม่เข้าไปแทนที่จะแก้ของเดิมโดยตรงนะครับคือจริงๆที่ถูกต้องอ่ะควรที่จะเขียนสคริปต์ใหม่ขึ้นมาไม่ไปยุ่งกับของเก่าสักเท่าไหร่ลักษณะนั้นนะครับโอเค
เราก็เขียน script player model เข้ามานะครับแล้วก็ player model นี้ก็มีการ invoke event นะครับให้ใครมาคอยให้พวก UI ทั้งหลายมาดักฟังว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม HP นี้เปลี่ยนแปลงไป UI ก็จะได้อัปเดตไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้เอาค่า HP จาก character มาใส่แค่ HP ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวใน controller เก่านะครับที่มันเช็คชนเช็คอะไรต่างๆพวกนี้เรามาเขียน logic เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าถ้ามันชนสิ่งกีดขวางหรือสิ่งอะไรที่เรากำหนดไว้แล้วเนี่ย HP ตัวนี้ก็ลบลงนะครับนะแล้วก็ให้มันเกมโอเวอร์อะไรก็ว่าไปเมื่อถึงจุดนึงที่ HP มันกลายเป็น0นะครับแต่สังเกตนิดนึงนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เราไม่ได้ไปอัปเดต UI อะไรเลยนะครับตรงนี้เป็นข้อดีย้ำอีกครั้งนะฮะเราแค่ลบๆ HP แค่นั้นเองนะครับ HP นี้ไม่ได้ลบด้านหลังนะอันนี้ลบๆด้านหน้านะครับเพื่อให้ค่ามันลบก่อนแล้วค่อยเอาค่า HP นะฮะถ้าลบๆตรงนี้ย้ายไปอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะเอาค่า HP นี้ให้ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยไปลบๆนะครับเราไม่เอาต้องการให้มันลบๆนะลบไปเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยส่งค่ามายกตัวอย่างเช่น Go ตัวเนี้ยเราจะเห็นภาพได้เลยว่าพอเขาไม่ทำเป็นแบบ MVC pattern แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เก็บโกใช่ไหมพอเก็บโกได้ปั๊บเนี่ยต้องคอยไป add score ใน score manager นะครับเนี่ยคอยไป add score เพิ่มนะครับแล้วในตัว score manager เนี่ยก็ต้องคอยไปนั่งทำ UI ทำอัปเดตอะไรต่างๆออกมาซึ่งมันก็จะปนกันอยู่ในตัวเนี้ยนะครับนะฮะก็จะปนกันไปหมดเลยลักษณะนี้นะครับแต่ตัวนี้เราแยกเราให้มันแยกกันชัดเจนนะครับระหว่างตัวโมเดลกับตัว UI ก็มาดักฟังเองนะฮะตัวโมเดลก็แค่บอกว่าฉันเปลี่ยนแปลงไปละใครอยากจะมาดักฟังว่าฉันเปลี่ยนแปลงอะไรก็มาดักฟังนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงแล้วกันให้เห็นภาพว่า MVC มันดียังไงนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมานะฮะก็จะเหมือนกับตัววิดีโอก่อนหน้านี้วิดีโออินโทรนั่นเองนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้แต่โค้ดหลักๆเพิ่มเท่านี้เองนะครับผม